แล้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะก็จะมีทุกมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นด้านนี้อ่ะด้านนี้ก็ต้องเท่ากับด้านนี้แล้วมุมนี้เป็นมุมฉากมุมฉากก็คือมุมฉากมันก็เท่ากันแล้วก็มุมนี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะเท่ากันแบบมุมด้านมุมแล้วก็เขียนนะว่าดังนั้นผลจากการเท่ากันทุกประการทำให้มุม DFC เท่ากับมุม BEC โอเคนะเข้าใจไหมเดี๋ยวไปทำเรื่องมิติสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมเลยนะสอนเรื่องลูกบาศก ลูกบาศโอเคนะโอเคนี่ลูกบาศกก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเขาก็จะครูอาจจะให้รูปนี้มาแล้วก็ให้เขียนว่าภาพแต่ละด้านเป็นยังไงสมมติในหนังสือโอเคนะแล้วก็ไฮไลท์ก็ได้เอาไฮไลท์มาไฮไลท์หน้าเราทำก็ไฮไลท์นี่ด้านหน้าเอาอย่าโอเคนะให้แป๊บนึงก่อนแล้วก่อนเฮ้ยช่างมันมันไอเขานี่มันไฮไลท์ไม่ได้มันเห็นนะโอเคแล้วก็เวลาเราทำนั้นเราก็ไฮไลท์ภาพแต่ละด้านนั้นเราจะได้ไม่มั่วโอเคนะคลิกอันนี้ก็ตรงนี้อ่ะมันคือพวกเลขพวกเนี้ยเวลาครูอาจจะเขียนมันคือที่ว่ามันจะมีลูกบาศก์ซ้อนกันอยู่กี่อันเขียนมันจะแบบว่าเขาจะให้วาดรูปแต่ละด้านใช่ไหมแล้วด้านนั้นอ่ะมันมีลูกบาศก์ซ้อนกันอยู่กี่อันวันเนี้ยมันก็ซ้อนกันอยู่1อันแล้วก็อันนี้2